เคก็กราบเชิญด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ตรงนี้แล้วนี้เราอยู่ Game Toilet Tower Defense นั่นเองนะครับวันนี้เรามารีวิว Season Clockman นั่นเองนะครับผมนะนี่ครับตอนนี้ผมไปเทรดมาได้นะซึ่งผมค่อนข้างจะไม่ค่อยคุ้มหรอกนะครับแต่ว่าผมไม่มีปัญญาเติมแล้วมัน699โลบักเลยนะผมก็เลยต้องยอมจริงๆนะครับนั่นแล้วก็ส่วนไอ้พวกตัวที่เหลือพวกนี้ผมจะรีวิวรวมทีเดียวนะครับรวมถึงเจ้าตัวนี้ด้วยที่เอาออกไปเนาะนะครับช่วงนี้ผมก็จะพยายามเทรดอยู่นี้ผมเริ่มกลับมามีตัวแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาไปเทรดนะแล้วก็เจ้า UTC ครับผมจะเอาไปใส่ใน ID เริ่มใหม่ตั้งแต่0เพราะว่าผมเนี่ยคือเค้าเรียกไงไหนๆจะแจกนาทีแล้วเดี๋ยวมันไม่มีมิติกติดตัวนะแล้วกว่าจะ EP 2ถ้าจะแบบฟาร์มเองแบบฟาร์มเองแบบ ID นู้นเลยก็อีกนานเลยนะครับนะซึ่งวันนี้พวกเราผมเนี่ยก็จะติดเราอีกนะผมเนี่ยก็จะทำการเอาพวกสไปเดอร์ไปรีวิวด้วยนะเพราะว่ามันเอาออกไปแล้วเนาะตามที่ผมบอกไปนะครับว่าถ้าผมได้ครบก็รีวิวเลยถ้ามันเอาออกไปก่อนก็รีวิวเท่าที่มีนะมาครับแล้วก็ถ้าผมถึง 1,000 ซับนะครับต่อไปนี้ผมจะไม่พูดนะแต่ว่าผมจะอาจจะแบบใส่คำไว้ใต้แบบใส่ไว้นะครับนั่นก็คือถ้าผมครบ 1,000 ซับหรือไม่ถ้าผมทำไม่ได้ก็เดี๋ยวพูดเอานะครับถ้าผม 1,000 ซับผมจะแจกก๊อตเก่า1ตัวเลยนะนะครับผมจะแจกเพราะว่าปีนี้ผมอยาก 1,000 ซับนั่นเองนะครับเพื่อจะได้แบบนะครับผมแจกก็อตเก่า1ตัวนะครับแล้วก็อาจจะมีแจกพวกมิติกอีกนะครับอาจจะหลายตัวหน่อยนะแต่ว่าต้องดูอีกทีว่าอยากได้เป็นตัวอะไรถ้าใครอยากได้ตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะสรุปย่อ นะครับพิมพ์ไว้ในคลิปนี้ได้นะนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปย่อว่าใครอยากได้ตัวไหนมากที่สุดนะครับนะตัวไหนมีคนอยากได้มากที่สุดนั่นเองนะผมก็จะทำการคัดเลือกตัวนั้นมาเอามาแจกนะครับเราก็ฟาร์มไปก่อนตัวแรกที่ผมจะวางแน่นอนครับตัวเดียวที่วางได้นะเดี๋ยวผมวางตัวนี้ดีกว่ามันจะได้ตัวนี้แหละตรงนี้น่าจะดีนะครับรอตังค์อ่ะผมว่าอาจจะต้องตรงนี้มันจะได้ตีตรงนี้ด้วยนะครับมาเจ้าสไปเดอร์สปีกเกอร์เนี่ยดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่50ผมกว้าง10คูลดาวน์1วิครับแล้วก็วงในการเดินเนาะ20นะครับใช้600ในการอัพเกรดอะไรอย่างงี้นะผมอัพเสร็จปุ๊บมันพึ่งจะแบบใกล้600นะคราวนี้ผมควรหาตัวอื่นมาต้นเกมนะตัวนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทุกคนก็รู้อยู่แล้วแหละนะก็คลิปที่แล้วเนี่ยมีคนบอกเนาะว่าตัวที่เทรดดีๆก็จะเป็น UTC กับ LLC นะก็คือร้านเลเซอร์นั่นเองนะครับอ่ะและพออัพมาเลเวล2อัพดาเมจเขาอยู่ที่100วงกว้าง12ครับคูลดาวน์ 0.8 นะวงการเดินเนี่ย30นั่นเองนะครับต่อไปใช้1,500เลยนะคนทั้งแพงนะครับเป็นตัวที่ไม่ได้ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับนะเดี๋ยวก็รอตังกันนะครับเดี๋ยวเก็บตังอัพเลยดีกว่าไม่น่าไหวนะถ้าไปฟาร์มต่อนะครับไม่น่ารอดนะเพราะว่าเจ้าตัวนี้มาแล้วข้อดีของเราสไปเดอร์ก็ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับก็คือมันไม่หลับนั่นเองนะอาจจะเอาไม่อยู่นะผมจะต้องออกเกมอีกแล้วใช่ไหมแบบหรือแบบแพ้เสร็จเฮ้ยกดไม่ได้โอเคไม่น่ารอดครับคือผมกดอัพไม่ทันนะทุกคนนะดาเมจจะอยู่ที่200นะผมผมก็15นะคูลดาวน์ 0.6 นั่นเองวงความกว้างในการเดินเองอยู่ที่30นะใช้1,000ในการอัพเกรดนั่นเองไม่ใช่ผู้ผิด3,000นะครับผมนะค่อนข้างแพงเลยทีเดียวผมอาจจะต้องวางเจ้าตัวนี้เสริมก่อนแต่แบบไม่ได้อัพอ่ะเข้าใจป่ะวางมาเสริมทีมนะครับเพ
ก็เรายังต้องรีวิวตัวหลักก่อนไล่ไปทีละตัวนะครับจะได้ง่ายๆนะครับก็รอตังไปนะครับมันช่วยใช่ไหมประเด็นนะมันช่วยเนาะได้อยู่ได้อยู่โอเคนั่นหนึ่งทุกคนเผื่อเสียงพัดลมมันเข้านะครับผมไม่รู้ว่าเสียงพัดลมเข้าไหมปกติผมเปิดเบอร์หนึ่งในเวลาถ่ายคลิปตัวเองผมเปิดเบอร์สองผมก็เลยเอื้อมไปเปิดเบอร์หนึ่งแทนนะครับมาอีกเวฟหนึ่งเราน่าจะได้แล้วนะอุ้ยเตอร์มอนมันมาเยอะมากเลยอาจจะต้องวางเทอร์นั่นคร็อกแต่ว่าเดี๋ยวดูกันโอเคครับโอ้โหยังไม่ตันด้วยชิบไก่แล้วทุกคนดาเมจจะอยู่ที่300ครับผมวงกว้างเนี่ยจะอยู่ที่18นะแล้วก็คูลดาวน์ 0.4 นั่นเองแล้ววงในการเดินเนี่ยอยู่ที่40ผมว่าเราแพ้แน่เลยตานี้มาวางเทอร์นั่นคร็อกกันครับผมมาตัวนี้แล้วกันดาเมจมันไม่ไหวนะต้องวางตรงนี้แหละนะครับวางไว้ก่อนเช่นเคยครับแต่ผมอาจจะต้องใช้กดหยุดเวลาบ้างบางทีเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้ต้องกดหยุดละตัวที่เรามามันไม่ค่อยเก่งเรียกว่าไม่เก่งแล้วแหละนะครับตรงนี้ผมน่าจะวางเทนั้นคร็อกก่อนเป็นตัวแรกนะโอเคเราต้องรีบอัพตัวแรกให้เสร็จครับตานยังโอเคตามสักทีดาเมจอยู่ที่400วงกว้าง20ก็ดาว 0.2 นะวงในการเดินเนี่ย40เลยนะแล้วตัวต่อมาครับก็คือคาเมล่าสไปเดอร์นั่นเองนะนะครับดาเมจอยู่ที่100วงกว้าง10ดาว 0.5 ครับวงกว้างในการเดิน30ใช้800ในการอัปเกรดอัพไปครับผมดาเมจจะอยู่ที่200วงกว้าง12คูลดาวน์ 0.4 ครับวงความกว้างในการเดินเนี่ย40นะใช้1,500ในการอัปเกรดอัพไปครับผมจะมีวงมาเพิ่มอีกวงนึงนะตอนแรกเขาจะยิงแค่ปืนเนาะตอนนี้ก็จะมีวงเลเซอร์มาเพิ่มดาเมจจะอยู่ที่300ครับวงความกว้าง18คูลดาวน์ 0.2 ครับวงความกว้างในการเดิน40ครับใช้3,000ในการอัปเกรดอัพไปครับผมดาเมจจะอยู่ที่333 นะเอาแบบเป๊ะๆไม่ต้องมีจุดหรอกนะครับวงความกว้าง20คูลดาวน์ก็คือ 0.1 นะครับนะวงความกว้างในการเดินนะ50เลยนะตัวนี้ใช้ 5,000 ในการเกรดเลยนะครับค่อนข้างแพงผมต้องอัพฟาร์มก่อน 5,000 นี่แพงมากๆเลยนะสำหรับตัวที่มันก็ดีนะครับนะแต่มันยังแบบถ้าเรื่องในการเล่นเนี่ยก็ยังไม่สุดนี่คือมันไม่สุดนะอ่ะเดี๋ยวผมรอเวฟหน้าเลยอาจจะอัพเวฟนี้ได้เลยตอนนี้ดาเมจเริ่มพอแล้วนะตอนแรกคือยับนะครับตอนแรกผมคิดว่าจะแพ้อ่ะมันจะเหมือนคลิป YouTube C อ่ะที่ผมรีวิวแล้วต้องออกไปอีกรอบนึงอ่ะอัพไปครับ 5,000 ตันแล้วครับดาเมจเขาจะอยู่ที่900เขาจะมีวงมาเพิ่มอีกวงนึงนะซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่าวงอะไรนะครับดาเมจ900วงความกว้าง30คูลดาวน์ 0.1 วงความกว้างในการเดิน50นั่นเองนะครับทางด้านคร็อกครับต่อมาครับดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่ 5,000 วงความกว้าง20คูลดาวน์2วิครับใช้2,500ในการนอกเกตเขาจะมีแค่วงย่อตัวอย่างนี้เนาะอัพไปจะมีวงที่2จะเป็นวงปืนนั่นเองนะครับดาเมจจะอยู่ที่ 7,500 ครับวงความกว้าง40คูลดาวน์1วิใช้4,000ในการนอกเกตครับผมแล้วก็นั่นคือคอกแมนน่ะจะมีความสามารถพิเศษอันนี้ทุกคนน่าจะรู้แล้วนะครับเพราะว่าผมน่ะจะต้องรีวิวช้ากว่าช่องอื่นเสมอนะเพราะว่าไม่เกี่ยวหรอกนะครับคือแล้วแต่ถ้าผมได้เร็วก็คือรีวิวเร็วถ้าผมได้ช้าคือรีวิวช้าก็ขออภัยนะครับอ่ะนั่นเองก็คือสกิลติดตัวก็คือสกิลอยู่เวลา10วินั่นเองนะครับนะคูลดาวน์5นาทีนะเพราะ300วิคือ5นาทีนั่นเองใช้4,000ในการอัพไปครับผมนะดาเมจอยู่ที่ 12,500 วงกว้าง45คูลดาวน์1วิใช้ 6,000 ในการอัพเกรดนั่นเองนะครับจะมีลูกกระสุนทั้งหมด3ลูกกระสุนเนาะเพื่ออัพตันหรืออัพเวลไหนนี่แหละนะครับจะมีกระสุนสีแดงกระสุนสีเหลืองเนาะกระสุนสีเหลืองน่าจะเอาออกไปนะครับเปลี่ยนเป็นกระสุนสีแดงนะครับแต่จะมีอีกกระสุนหนึ่งก็คือกระสุนสีเขียวกระสุนสีเขียวเนี่ยจะเป็นเหมือนถ้าเราเพลย์เซนต์แมนน้อยเหมือนกล่องทองอะไรประมาณนั้นนะครับ
6,000 ครับอัพไปครับดาเมจจะอยู่ที่ 17,500 ครับวงครบก็50คูลดาวน์1วิครับนะใช้ 7,500 ในการอัปเกรดอันนี้อัพไปครับดาเมจจะลดนะจะเหลือ 15,000 นะครับวงกว้าง50คูลดาวน์ 0.5 นะที่ผมพูดช้าๆเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวผมพูดผิดอีกนะครับส่วนไททันคล็อกนี่ผมคิดว่าเขาเป็นตัวที่ดีมากๆเลยนะครับนะแต่ถ้าเขามีวง LE หรือแบบเขาตีสเปซด้วยนี่จะเป็นอะไรที่แซ่บกว่าเดิมอีกนะครับแบบโอ้โหอร่อยเหาะเลยนะขั้นอัพขั้นสุดท้ายครับอยู่ที่ 20,000 แล้วนะคือมันก้าวกระโดดจัดๆเลยนะทุกคนก็จังหวะนี้ก็รอตังไปยาวๆครับนะก็ฟาร์มรอไปการมีไททันคล็อกตัวหนึ่งเราสามารถแบบขั้นสุดท้ายนี่เราสามารถแบบโอ้โหอัพฟาร์มตันได้ชิวๆเลยนะสำหรับเวลาแบบเอ้ยนั่นไงคือสุดเกี่ยวนะครับเขาเรียกไงดีล่ะแบบรอตังนะครับนี่นะเห็นไหมครูดาวใกล้ครบแล้วนะแต่ผมจะยังไม่กดหรอกคอนยิงก็กดๆให้ดูอีกรอบหนึ่งได้นะแบบว่ายังไงผมก็จะปิดก่อนจบเกมอยู่ดีนะครับเดี๋ยวผมรอให้มันมาใกล้ๆก่อนนะครับมาตรงแถวๆนี้มันไม่ค่อยคุ้มนะต้องใช้สอยยังประหยัดนะครับไม่รู้จะมาถึงไหมนะน่าจะถึงอยู่นะครับคือผมอยากใช้ให้คุ้มไงนะครับใช้เปลืองๆมันก็เสียดายนะ 6,000 เดี๋ยวผมอัพแค่นี้แหละตัวฟาร์มอันเดี๋ยวเราจะกดหยุดให้ดูเลยนี่นะมันก็จะมีเอฟเฟกต์ประมาณนี้หยุด10วินะครับอ่าเหลือ5วิครับพอมาคูลดาวน์กดไปปุ๊บเห็นไหมมันอยู่ประมาณ10วินะประมาณนะครับประมาณแต่ทีนี้ก็ไม่10วิเป๊ะนะครับแต่ว่าประมาณ10วินั่นเองนะครับตอนนี้ก็รอต่างอัพเทรนด์คล็อกตันนั่นเองนะสำหรับทางด้านของมิติกที่ผมยังไม่ได้รีวิวก็จะมีคาตานะสปีกเกอร์วูแมนนะครับแล้วก็ช็อตกันคาเมล่าแมนใช่ไหมเออจำถูกแหละเออถ้าผมจำผิดอีกก็คอมเมนต์นะครับซึ่งตอนนี้ผมได้คาตานะมาแล้วผมเหลือแค่ช็อตกันนะครับถ้าผมสุ่มได้เมื่อไหร่คือผมรีวิวทีเดียวนะคู่กันนะครับแล้วก็ตัวเลเจนดารี่ด้วยเหมือนกันนะครับผมก็จะรีวิวควบคู่กันไปนั่นเองอ่า 20,000 ครับอัพไปครับดาเมจจะอยู่ที่ 25,000 เออแล้วผมลืมพูดเรื่องวงช่างมันไม่เป็นไรนะรอบนี้เขาจะมีการโจมตีเป็นดาวกระจายหรือเขาเรียกว่าอะไรสักอย่างนะเรียกดาวกระจายนะมาเพิ่มนั่นเองนะแคปดาเมจอยู่ 25,000 นะวงความกว้าง60เขาพูดดาว 0.5 นั่นเองสำหรับเตนคอกแมนนั่นเองครับนะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็แชร์ผมด้วยอย่าลืมนะครับผมนะยังมันซับแจกฟรีนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย